สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พามาเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นพริกแกงปักไต่เผ็ดๆแซ่บๆเบิ่งจักหน่อยเฮ็ดกินเองพี่น้องอยากได้รสชาติใดจัดเลยอยากได้ขุ่นๆเข้มๆเผ็ดๆจัดไปเลยพี่น้องนี่อันดับแรกเฮาก็ใส่ลงไปเครื่องมีพริกตะไคร้หอมกระชายข่าใบมะกรูดกระเทียมมาต้มแล้วก็เอามาต้มขังไฟต้มใส่ปลาแดกหน่อยนึงนี่สิเป็นน้ำยากะทิเฮาก็ต้องใส่ปลาแดกหน่อยนึงเด้พี่น้องเพื่อความนัวนะต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆกับให้ไก่เปื่อยพุ่นน่ะพี่น้องไก่เปื่อยให้ไก่สุกจักหน่อยเพราะมันสิได้เลาะออกจากกระดูกง่ายๆเนาะนี่เริ่มสิสุกแล้วนี่ต้มได้ข้าวมันก็เริ่มสิสุกแล้วสมุนไพรก็เริ่มเปื่อยเริ่มสุกกันคือกันเสร็จแล้วเฮาก็เอามาแกะเนื้อพี่น้องแกะเนื้อออกจากกระดูกแกะกระดูกออกจากเนื้อพร้อมกับเครื่องเคียงที่เฮาต้มไปสมุนไพรที่เฮาต้มไปแล้วเฮาก็สิเอาไปปั่นให้มันละเอียดเนาะถ้ามันสมัยตะกี้ก็มีโคกตำกระตำสมัยนี้เพื่อความรวดเร็วเนาะปั่นเลยพี่น้องปั่นให้มันละเอียดตำมักผู้ใดบ่มักละเอียดแห้งก็แบบหยาบๆก็ได้เบิดพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเนาะเอามาเทไว้ก่อนยังปั่นกับหน้าท้ายอยู่เด้พี่น้อง นี่เทไว้เรียบร้อยเนาะเฮาก็เตรียมบัดนั้นใส่กะทิลงไปเตรียมหม้อเฮาก็ใส่หม้อเก่านี่ละประหยัดดีบ่ต้องล้างหลายเที่ยพี่น้อง พริกแกงไต่นี่ได้มาจากบิ๊กซีนี่ทิ่มลงไปเลยพี่น้องมักหลายใส่หลายมักน้อยใส่น้อยก็บ่แม่นดอกเนาะก็ใส่พอประมาณตามที่เฮาเฮ็ดหม้อบ่ใหญ่เฮ็ดหม้อพอได้กินเบิดครอบครัวเฮาก็พอนี่เฮาก็โอ้ๆหม้อก็สิแล่นพอหม้อเด้อพี่น้องคนๆกะทิตีกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันเนาะตีกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันให้มันแตกมันโอ้ยเว้ามาแล้วก็ยิงไล่แตกไปทาเด้อพี่น้องเอ้ยคนกันไปอุ้ยสีพี่แกงงามคักเด้อพี่น้องเลี้ยงเอิ่มเติมอยู่อุ้ยเลี้ยงดีขนาดเนาะเหลืองเนาะแตกมันดีละเทอันเครื่องเคียงที่เฮาปั่นไว้นะลงไปพี่น้องโอ้คนนี้ขนาดเด้ออยากสิบอกว่าพ่อเนาะนี่น้ําที่เฮาต้มไปแล้วเฮาก็พักเอาออกไว้แล้วเฮาก็เอามาเทลงต่อพี่น้องมันได้มีน้ำมีรสชาตินัวมีหอมกินเครื่องที่เฮาต้มไปแล้วเฮาก็คนแล้วเฮาก็ปรุงบัดทีนี้เอามากน้อยใส่หน่อยผงชูรสเกลือใส่ลงไปพี่น้องผงชูรสเกลือน้ำตาลน้ำปลาสิเติมน้ำปลาน้ำจักหน่อยก็ได้ได้เบิดเนาะน้ำตาลน้ำปลาลงไปหมักนัวใส่นัวหมักหวานใส่หวานหมักกลมๆใส่ผงชูรสได้หลายขออีกหน่อยจักหน่อยยังบ่พออยู่ได้ปลาแดกเอาเติมเข้าไปอันใดบ่พอก็ใส่เข้าไปมาปรุงเรียบร้อยมีเลือดก็ใส่เลือดมีตีนก็ใส่ตีนเด้อพี่น้องเด้อตีนไก่เด้อพี่น้องเด้อสิมีลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้มีอันนี้พอดีมีของในตู้เย็นเท่านี้เนาะพี่น้องเฮาก็ได้สำลีก็ถือว่าสุดยอดใส่ผักลงไปพักหอมแล้วเฮาก็ใส่พักหอมลงไปปล่อยฝนปุ๊บๆๆๆๆๆๆๆอุ้ยเลือดสุกเด้อพี่น้องพร้อมเสิร์ฟได้บัดนี้อุ้ยทั้งคนทั้งมันก็พอมันเด้อพี่น้องกะทิหลายอยู่เด้เป็นกล่องมื้อนี้ขอจัก2จับนะมาเด้อพี่น้องได้แล้วแล้วเด้อสิกินได้บัดนี้น้องมันคือกลับหัวแล้วบัดนี้พี่น้องมาตักลาดเลยพี่น้องโอ้ยสีแม่บอกเลยว่าแสบขนาดเทิงเผ็ดโอ้ครบทุกรสพี่น้องมักแบบได้ก็เฮ็ดกินเองนี่แหละมันแสบมันถูกใจไปเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันสื่อเพิ่นก็คือว่าหั่นเนาะมันก็บ่คักคือเฮาเฮ็ดเองนี่แหละเอ้ามื้อนี้ก็มาเด้อพี่น้องเด้อขนมจีนน้ำยาไก่พริกแกงไต่เผ็ดๆมาเด้อพี่น้อง
มันสิแซ่บกะมองนี่ล่ะเอามาเด้อมาเอาคำใหญ่ๆน้ำกันนี่เอาอิ่มแล้วเบิดแล้วพี่น้องเอาตบถ่ายด้วยไอติมไปแล้วเด้อพี่น้องไว้พอกัน